ประธานาธิบดียูเครนบุริเมียเซเลนสกี้นะครับบอกว่าการที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้นี้จะต้องผ่านการเจรจาเท่านั้นนะครับแต่รัฐบาลกรุงเคียฟจะต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและบอกด้วยว่าจะเสนอแผนยุติความขัดแย้งนี้กับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนและโดนัลด์ทรัมป์กับคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับสองผู้ท้าชิงกัปตผู้นําสหรัฐในศึกเลือกตั้งปลายปีผู้นํายูเครนกล่าวในการถแถลงข่าวในวันอังคารว่าการรุกคืบแคว้นเคิร์ส ของยูเครนที่ดําเนินมานานกว่า3สัปดาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุติสงครามกับรัเสเซียแต่ก็เสริมนะครับว่ามีขั้นตอนการเจรจาทางเศรษฐกิจและการทูตที่ต้องดําเนินควบคู่กันไปนะครับเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประเด็นหลักของแผนนี้ก็คือกดดันรัเสเซียให้ยุติสงครามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อ,ตอจากนี้นะครับแต่ก็ได้กล่าวว่าจะหารือแผนการนี้กับรองประธานาธิบดีคัมราแฮริส และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สองผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนะครับและตนหวังว่าจะเดินทางไปสหรัฐในเดือนกันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กโดยจะพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่นั่นด้วย ถ้อยแถลงของผู้นำยูเครนชี้ว่าเรามองเห็นโอกาสการเจรจาหลังจากประชุมสุดยอดด้านสันติภาพระหว่างประเทศโดยยูเครนระบุว่าต้องการให้มีตัวแทนจากรัสเซียเข้าร่วมในการประชุมด้วยนะครับ ซึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สวิสเตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนนั้นไม่มีตัวแทนจากรัสเซียเช่นเดียวกับจีนเข้าร่วมนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกยร์ราฟรอฟกล่าวว่าการเจราจานั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากที่ยูเครนรุกข้ามพรมแดนเข้ามาในแคว้นเคริร์สเมื่อวันที่6สิงหาคม ส่วนนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับนารนทราโมดีที่เยือนกรุงเคียฟเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินในวันอังคารแล้วก็บอกว่าตนสนับสนุนให้ยุติความขัดแย้งกับยูเครนอย่างสันติ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับกล่าวมาตลอดว่ารัเสเซียต้องการกำหนดเงื่อนไขสำหรับยูเครนในการยุติสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกรุงเคียฟไม่อาจยอมรับได้นะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีปูตินบอกว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการที่ยูเครนย,ยอมรับว่ารัเสเซียจะครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครอง4แห่งรวมทั้ง แคว้นใครเมียของอยูเครนเสียก่อนนะครับคุณรัฐพลครับคราวอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของการสู้รบกันนะครับทางยูเครนนั้นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6กรายในการโจมตีขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียโดยกองทัพอากาศของยูเครนเปิดเผยนะครับว่าในการโจมตีเมื่อวันอังคารยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธ5ลูกจาก10ลูกและโดน60ลาจาก81ลาตกลงมานะครับ แต่คาดว่ามีโดนอีก10ลลำที่ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนอีกหนึ่งลำนั้นผ่านเข้ามาในดินแดนของเบลรรุสและอีก10ลลำนั้นยังคงอยู่เหนือน่านฟ้าของยูเครนในเช้าวันอังคารนะครับประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนนั้นกล่าวในวันอังคารด้วยว่ากรุงเคียฟจะตอบโต้รัสเซียจากการโจมตีที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้พันธมิตรพิจารณาปฏิบัติการป้องกันทางอากาศร่วมและจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนหลังจากกองทัพรัสเซียถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยขีปนาวุธและลดรนนับร้อยเมื่อวันจันทร์นะครับ ฟังกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเปิดเผยนะครับว่ากองทัพของตนนั้นได้โจมตีด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงต่อ,อยูเครนในช่วงข้ามคืนอ้างอิงจากสื่อินเฟ์โดยรัเสเซียปฏิเสธนะว่ามุ่งโจมตีพลเรือนนับตั้งแต่บุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับ บล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียหลายรายระบุว่าการโจมตีของมอสโกนั้นเป็นการตอบโต้การบุกแคว้นเคริร์ชทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีกองทัพต่างชาติรุกเข้ามาในดินแดนรัเสเซียได้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับ